โอเคนะวันนี้จะมาสอนเพลงกอดความเจ็บช้ำของ Safe Planet นะครับเตือนขึ้นก่อนนะคือข้อหนึ่งเนี่ยคีย์นะครับมันจะไม่ตรงกับต้นฉบับนะครับขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับก็คือจะเล่นกับเพลงต้นฉบับไม่ได้นะข้อนี้แล้วก็ข้อที่สองคือคอร์ดผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งเพลงเลยนะครับเก่าเนี่ยมันจะเป็น G major 7 F sharp minor อะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคือมันจะเป็น D A อะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีเล่นนะผมก็คอร์ดจะมีอยู่4คอร์ดวนทั้งเพลงเลยนะครับก็คือมี D มี A B minorแล้วก็ G นะครับโอเคนี่ทั้งเพลงครับแพทเทิร์นก็ลงลงขึ้นขึ้นลงใช้ได้ทั้งเพลงลองเล่นท่าทุ่มให้ดูก็เผื่อใครอยากมีเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะลองใส่จังหวะนี้ลงไปในท่อนเวิร์สตัวนี้ได้นะดีดลงแล้วก็ไล่สาย1กับสาย2ขึ้นมาเนี่ยโอเคนี่ก็คือเสร็จละสี่คอร์ดทั้งเพลงเรียงนี้นะฮะแค่อยากให้ว่ามีอินโทรด้วยนะก็คืออันนี้ผมก็แกะมาเกือบน่าจะเกือบเหมือนนะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูอินโทรก่อนนะผมไม่พูดมาวันนี้นะคืออาจจะไม่เหมือนมากนะแต่ว่าเมโลดี้หลังๆเนี่ยจะพอเหมือนอยู่นะโอเคคอร์ดนะผมมันก็คือเหมือนเดิมเลยดีแต่ A เนี่ยเราจะเป็นจับลงเฟส5เป็นคอร์ดทาบนะครับแล้วก็ไปบีบินได้เหมือนเดิมแล้วก็ G โอเค G เล่นนะไปทีละคอร์ดนะก็คือจะเริ่มที่ดีก่อนนะก็คือดีลงรอบหนึ่งแล้วก็ดีสาย1นะดีสาย2แล้วสไลด์ไปสาย2ที่มันนิ้วนางอยู่ตรงเนี้ยดีสาย2แล้วสไลด์ไปเฟส5นะครับน่าจะเป็นดีลงดีสาย1ดีสาย2สไลด์เฟส5เราเล่นติดต่อนะดีลงยังก็ดีสาย1เฟส7แล้วก็ปล่อยไม่จะโดนตัวท่าพอดีตรงนี้นะครับลองติดต่อนะเล่นลองเล่นต่อนะครับผมมานี้ต่อไปพอไปเป็นคอร์ด B minor นะผมก็แบบตีไป B minor ในตรง B minor นี้ก็คือจะ B minor ปกติเหมือนกันเหมือนทุกคอร์ดนะครับเดี๋ยวลองสาย1นิ้วกลางขยับลงไปสาย1นะครับแล้วก็ปล่อยจะดีสายเดิมวันนี้คือดีลองไปสายหนึ่งในการขยับไปสายหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตีเข้าคอจีจีก็คือแบบแค่ช่องเดียวนะผมจะสายหกช่องสามจับช่องเดียวแต่เวลาดีเราจะดีดหนึ่งนะครับคือจะดึงสายหกแล้วก็สายหนึ่งพร้อมกันนะจับช่องเดียวดึงพร้อมกันโอเคเดี๋ยวลองเล่น B minor ไป G นะลงสาย1ย้ายนิ้วกลางไปสาย1ปล่อยมา G ลองเล่นต่อนะครับเรื่องมานี้โอเคเดี๋ยวลองไปช้าๆด้วยนะรอบหนึ่งครับดีดลงสาย1สาย2สไลด์ตี A ก้อยปล่อยตีเบมินเนอร์ดีสาย1นิ้วกลางนิ้วออกตีข้าจีโอเคมานี้นะผมมีโทรแล้วก็เอาโทรนะผมก็แกะมาเหมือนกันนะผมก็ข้ามเหมือนเกือบเหมือนนะครับ
็คือท่อนสุดท้ายเนี่ยที่มันแบบเสียงแค่ว่ามันรักคงผ่านไปสักวันเราทั้งก็คือดีคอร์ดเดิมเลยนะจีคอร์ดที่แบบเรียนมาเนี่ยเหมือนเดิมสุดท้ายที่มันเป็นจีเนี่ยมันจะเล่นลายนิดหนึ่งนะมันจะเป็นก็คือจากจีปกตินะแต่ว่านิ้วชี้นี่คือไม่ต้องมีแล้วออกได้เลยมันจะเป็นแบบนี้นะจีก็คือจีถ้าผมดีลงสายหนึ่งนิ้วชี้กดสายหนึ่งต้องสองครับเอาปล่อยสี่ตัวนี้ลงสายหนึ่งนิ้วชี้ปล่อยแล้วนิ้วชี้สายสองต้องสองแล้วก็ทิ้งคอร์ดดีได้เลยนะเพราะอันนี้ยังโอเคครับก็ประมาณนี้นะไม่รู้จะสอนเท่าไหร่แล้วนะท่อนอื่นก็คือเหมือนกันหมดประมาณนี้นะผม